อย่าอย่าไออย่าอย่าพังแม่อย่าแม่ขอละแม่แม่หลบไปเดี๋ยวนี้เลยนะแม่แม่ไม่หลบไอจะพังบ้านแม่แม่ไม่ยอมหลบไปแม่โอ๊ยพังไปเลยลีลาอยู่ได้แต่แม่ผมขวางอยู่นะพังไปเลยไอไปสิลีลาทำไมอะไปสิแม่หลบไปไม่แม่ไม่หลบไอพังเลยไม่ไอ้นี่คุณหยุดทำไมเนี่ยก็แม่ผมยืนขวางอยู่จูนไม่เห็นหรอโอ๊ยแล้วแบบเนี้ยเมื่อไหร่แม่คุณจะยอมสักทีเดี๋ยวผมคุยเองโอ๊ยน่าเบื่อจริงๆคุณจำไว้เลยนะไอ้ถ้าคุณไม่ได้ที่ดินผืนนี้มาเราเลิกกันจูนจูนเดี๋ยวก่อนสิจูนเป็นพ่อแม่เลยเนี่ยจูนเขาเลยโกรธฉันเนี่ยแม่แม่ยอมยกที่ดินผืนนี้ให้ฉันเถอะถือว่าเห็นแก่ความรักของฉันกับจูนเถอะนะถ้าแม่ไม่ยอมยกที่ดินผืนนี้ให้ฉันจูนเขาต้องเลิกกับฉันแน่ๆแม่ไม่แม่ถ้าแฟนแกจะเลิกกับแกเพราะแม่ไม่ยกที่ดินให้แกแกก็เลิกกับมันไปเลยแม่แม่พูดอย่างนั้นได้ไงอะแม่อยากเห็นฉันอกหักเสียใจนักหรือไงแกดูไม่ออกจริงๆนะไอว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะมันจะเลิกกับแกเพราะเรื่องนี้นั่นก็แสดงว่ามันไม่ได้รักแกจริงมันมาคบกับแกก็เพื่อผลประโยชน์ก็แค่นั้นเองไม่จริงอ่ะแม่จูนเขาเป็นผู้ดีมีสตังค์จะมาหวังอะไรกับที่ดินไม่กี่ไร่แค่นี้ที่เขาทำไปอ่ะก็เพื่ออยากให้ฉันมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองเขาอยากให้ฉันเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็แค่นั้นฮะอย่างนั้นน่ะเหรอแม่มองตามันแป๊บเดียวแม่ก็เห็นตับไตไส้พุงของมันแล้วมีแต่แกนั่นแหละที่ปล่อยให้ความรักมันบังตาจนดูคนไม่ออกไม่รู้แหละยังไงแม่ก็ไม่ยกที่ดินผืนนี้ให้แกถ้าแกอยากได้แกต้องข้ามศพแม่ไปก่อนแม่โอยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่านะคิดว่าเอาตัวมาบังแล้วฉันจะปาณีเหรออย่า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 ทำอย่าอย่าแม่จูนลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะจูนไอ้โอ๊ยติดโอ๊ยนี่คุณทำอะไรเนี่ยฉันช่วยคุณอยู่นะก็แม่คุณอ่ะไม่ยอมยกที่ดินให้คุณสักทีฉันก็เลยต้องทำแบบเนี้ยคิดว่าทำแบบนี้จะทำให้ฉันยอมง่ายๆงั้นเหรอนี่ป้ามีลูกชายคนเดียวไม่ใช่เหรอแค่ที่ดินเนี่ยจะห่วงไว้ทำไมยกให้ลูกชายป้าไปทำประโยชน์ไม่ดีกว่าเหรอไม่แม่ไอ้ที่ดินผืนเนี้ยแม่ยกให้แกไม่ได้หรอกต่อให้แกพังบ้านแม่ฆ่าแม่ให้ตายแม่ก็ยกให้แกไม่ได้หรอกหมายความว่าไงลูกชายคนเดียวทำไมถึงยกให้ไม่ได้ก็เพราะฉันบริจาคที่ดินผืนนี้ให้วัดไปแล้วนะสิฮะอะไรนะบริจาควัดแม่ทำอย่างนี้ได้ไงแม่ฉันเป็นลูกแม่นะแทนที่แม่จะมาให้ฉันแต่กลับเอาไปบริจาควัดเนี่ยนะที่ดินผืนนี้มันเป็นของฉันฉันจะให้ใครหรือไม่ให้ใครก็ได้โถ่เว้ยเสียเวลาจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวสิจูนจะไปไหนอะปล่อยก็ในเมื่อคุณเอาที่ดินมาไม่ได้ฉันจะอยู่ทำไมฉันเคยบอกคุณแล้วถ้าคุณเอามาไม่ได้เราก็เลิกกันจูนจูนเดี๋ยวจูนจูนอย่าไปไอ้ปล่อยผมนะแม่เพราะแม่นั่นแหละจูนเขาถึงบล็อกเลิกผมอ่ะโอ้ยไอ้ลูกโง่เมื่อไหร่แกจะตาสว่างทีเห็นไหมพอแกหมดประโยชน์มันก็ทิ้งแกไปไม่จริงเพราะแม่นั่นแหละ
ที่ทำให้จูนเขาทิ้งฉันน่ะที่ฉันทำแบบนี้ก็เพราะช่วยแกต่างหากแม่หมายความว่าไงแกรอตรงนี้นะเดี๋ยวแม่มาอ่ะเปิดดูซะนี่มันก็สิอ่านสิว่าที่ดินน่ะมันชื่อของใครนี่มันชื่อฉันนี่แม่ก็สิหมายความว่าที่ดินผืนนี้เป็นชื่อฉันตั้งแต่แรกงั้นหรอแม่แล้วแม่โกหกฉันทำไมว่าเอาที่ดินไปบริจาควัดแล้วอ่ะแกตามฉันมาแกจะได้รู้ว่าแม่โกหกแกทำไมแม่นี่แม่พาฉันมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยแกเห็นไอ้หมอนั่นไหมใครอ่ะแม่เมื่อหลายเดือนก่อนน่ะไอ้หมอเนี่ยมันมาขอซื้อที่ดินกับแม่ป้า2ล้านพอไหมเดี๋ยวอีก8ล้านเนี่ยเดี๋ยวฉันเซ็นเช็คให้ไม่โอ้ยถ้าป้าอยากได้เท่าไหร่อ่ะป้าก็บอกตัวเลขผมมาเลยแล้วก็ยกที่ดินผืนนี้ให้ผมจะได้เอาไปทำโรงงานเท่าไหร่ป้าก็ไม่ขายที่ดินผืนนี้เพราะป้าจะเก็บไว้ให้ลูกชายป้าอะไรวะนี่ป้าโง่หรือเปล่าเนี่ยนี่ขนาดให้เสนอราคาเองป้ายังไม่สนใจอีกเหรอจะกี่บาทป้าก็ไม่ขายเพราะป้าเชื่อว่าที่ดินผืนนี้ในอนาคตน่ะมันจะมีมูลค่ามากกว่านี้หลายสิบเท่าและเองอ่ะก็ไม่ต้องมาขอซื้ออีกเลยนะเพราะป้าจะยกมันให้ลูกชายป้าคนเดียวเท่านั้นแล้วป้าคอยดูนะฉันต้องเอาที่ดินผืนนี้มาเป็นของฉันให้ได้แล้วไงแม่ไอ้หมอนั่นมาขอซื้อที่ดินจากแม่แต่แม่ไม่ขายให้มันนี่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่แม่โกหกว่าเอาที่ดินไปบริจาควัดอ่ะแกก็ดูต่อไปสิพี่ดิมจูนขอโทษจูนไม่รู้จริงๆอย่าโกรธจูนนะนะคะพี่ดิมจูนเป็นไงเข้าใจหรือยังไม่ฉันไม่เข้าใจอ่ะแม่คืออะไรอ่ะเพราะแกโง่แบบนี้ไงถึงโดนเขาหลอกใช้โดยไม่รู้ตัวฟังนะแม่จะเล่าให้ฟังเป็นไงได้เรื่องไหมก็ไม่ได้อ่ะสิยายป้าท่านน่ะมันมาขวางไว้อ่ะโหยแบบเนี้ยจูนก็ต้องเป่าหูลูกชายมันให้หนักกว่าเดิมตอนนี้มันหลงจูนจะตายแล้วไม่ใช่เหรอฉันเป่าจนไม่รู้จะเป่ายังไงแล้วพี่จริงๆไอ้หมอนั่นน่ะมันก็ว่านอนสอนง่ายทำตามที่ฉันบอกทุกอย่างนะแต่ติดที่แม่มันนั่นแหละถ้าใช้งานมันไม่ได้อ่ะจูนก็ต้องจัดการเองเลยยังไงล่ะพี่จูนก็ต้องพังบ้านมันยังไงอ่ะไอ้หมอนั่นมันก็โกรธจูนไม่ลงอยู่แล้วมันอะรักจูนจะตายแค่นี้จูนทำให้พี่ได้ไหมจูนอะทำให้พี่ได้อยู่แล้วขนาดพี่อะให้จูนไปหลอกคบมันเพื่อเป่าหูให้เอาที่ดินจากแม่มันมาจูนยังทำให้พี่สามีที่จูนรักได้เลย น่ารักที่สุดเลยฮะ ที่แท้มันก็เป็นผัวเมียกันนี่เองมาหลอกลูกชายฉันเลวจริงๆเลยไม่จริงอ่ะแม่สองคนนั้นเป็นผัวเมียกันนั่นหรอก็สิไอ้หมอนั่นน่ะมันให้เมียมันน่ะมาหลอกคบแกและแกก็จะได้มาขอที่ดินกับแม่เอาที่ดินไปให้ผัวมันทีเนี้ยเข้าใจแล้วยังว่าทำไมอ่ะแม่ถึงได้โกหกว่าแม่เอาที่ดินไปบริจาควัดแล้วพี่ดิมพี่ดิมฉันขอโทษจริงๆฉันไม่รู้จริงๆว่ายายป้านั่นน่ะบริจาคที่ดินให้วัดไปแล้วบ้าเอ้ยเสียเวลาตั้งหลายเดือน
ยายป้านั่นน่าโมโหจริงแต่เราก็ได้รู้ว่าที่ดินนั้นน่ะเป็นของวัดไปแล้วคุยกับวัดอ่ะน่าจะคุยง่ายกว่ายายป้านั่นนะคะจูนไอ้หมอนี่มันเป็นใครไอ้ไหนๆอ่ะแกก็หมดประโยชน์ละเดี๋ยวฉันน่ะจะบอกให้เอาบุญแล้วกันจูนน่ะก็เป็นเมียฉันและที่เขาไปคบกับแกเพราะว่าฉันน่ะสั่งให้เขาไปหลอกแกเพื่อที่ฉันน่ะจะได้ที่ดินของแกมาไงล่ะเป็นไงชัดหรือยังชัดมากฉันว่าเราไปกันดีกว่าค่ะที่รักไปวัดไปขอซื้อที่ดินอย่ามามัวเสียเวลาอยู่ตรงนี้เลยฝันไปเถอะพวกแกสองคนไม่มีวันได้โฉนดที่ดินผืนนี้แน่นอนนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะคนเราอ่ะต่อให้เป็นพระอิฐพระปูนมาจากไหนอ่ะถ้าเห็นเงินเยอะมันก็ยอมมันหมดอยู่ดีแหละแต่มันไม่ใช่สำหรับฉันเพราะศักดิ์ศรีของฉันมันมีค่ามากกว่าเงินของแกนี่ไอ้พูดงี้หมายความว่าไงคือแกยังหลอกลูกชายฉันได้เลยเป็นยังไงแกคิดว่าคนแกโง่ไม่ทันคนชั่วอย่างพวกแกอย่างนั้นเหรอ เสียใจด้วยนะโว้ยที่พวกแกโดนฉันหลอกแล้ววะ อีแกถ้าเธอทำอะไรแม่ฉันแม้แต่นิดเดียวฉันไม่เอาเธอไว้แน่ฉันน่ะโชคร้ายจริงๆที่โดนผู้หญิงอย่างเธอหลอกแต่ฉันก็โชคดีเหมือนกันที่มีแม่คอยปกป้องพวกแกสองคนใส่หัวไปจากที่ดินของฉันซะแล้วก็ถอดใจไปได้เลยเป็นตายร้ายดียังไงพวกแกสองคนก็ไม่มีวันได้ที่ดินผืนนี้ไปหรอกโถ่ยนางจูนแกนี่มันไม่ได้เรื่องจริงพี่ดิมพี่ดิมพี่ดิมขอบคุณนะครับแม่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนหนักฉันเท่าแม่อีกแล้วแล้วฉันก็ขอโทษแม่ด้วยนะที่ฉันโง่ปล่อยให้คนอื่นมาจูงจมูกต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมโง่ให้ใครมาหลอกอีกแล้วไปกลับบ้านเราเถอะนะลูก